นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิรติยาสติอิทังสุขังปฏิกังขันติยอกก่อนสโลราบก้มกราบพระรัตนตรัย3องค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้ขอโอกาสพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเพื่อความสบายก็เอามือลงทั้งที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ทางบ้านการที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังได้มาเห็นได้มาเรียนรู้ได้มาเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีและดีกว่าเดิมเป็นการเพิ่มบุญและกุศลที่บอกว่าเป็นการเพิ่มจากที่ไม่มีก็จะได้มีจากที่มีอยู่แล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นไปเรียกอีกชื่อหนึ่งหรืออย่างหนึ่งว่ารักษาของดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมของดีใหม่ทีนี้การรักษาดีเดิมเนี่ยก็คือการปฏิบัติการยึดที่จะเอามาใช้ไม่มีวันหายไปส่วนดีใหม่นั้นก็น้อมมาปฏิบัติเหมือนดีเดิมนั่นแหละแต่เพิ่มขึ้นมาเหมือนเรานั่งจากนั่งเคยได้เป็นนาทีก็เพิ่มเป็นชั่วโมงจากน้อยชั่วโมงก็เพิ่มเป็นจำนวนมากๆนี่ก็เรียกว่าเพิ่มฉะนั้นเวลาเราทำดีก็เหมือนกันเราสังเกตว่าบางคนนี่ไม่ใช่ญาติกับเราแต่เขาก็ไม่เคยขาดที่จะมาช่วยเหลือเราบางคนญาติของเราแท้ๆก็ไม่เคยเหลียวแลก็มีบางคนเนี่ยพูดดีแต่พอเวลามีงานกับหลีกหนีแต่บางคนนี่พูดไม่ดีแต่เวลามีงานไม่เคยพลาดก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเราจะทำดีง่ายถ้าเราเป็นคนดีแล้วคนอื่นที่เป็นคนดีเขาก็จะชวนเราไปทำดีมันก็ง่ายแต่ถ้าพื้นฐานเราไม่ชอบดีอยู่แล้วนี่มาชวนทำดีมันก็ยากเหมือนกันใดๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยต้องแบ่งประเภทออกให้เป็นประเภทที่หนึ่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นประเภทของกรรมลิขิตประเภทที่สองจิตนิยมประเภทที่สามสังคมนิยามประเภทที่หนึ่งกรรมลิขิตตัวกรรมเป็นตัวที่เราทำไว้เบื้องต้นแล้วมาถ่ายทอดส่งผลให้เรารับกรรมเกิดมาผิวตาหน้าตาดีอายุยืนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนผิวพรรณผุดพองนั้นคือกรรมที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้เกิดมาเป็นคนขี้โรคอายุสั้นมีแต่สิ่งเบียดเบียนแปลว่าผลกรรมที่เราสร้างเอาไว้มาส่งผลเราฉะนั้นอันที่หนึ่งเรียกว่ากรรมลิขิตอันที่สองเรียกว่ากิจนิยมกิจนิยมเนี่ยพลังกิจเนี่ยมันเป็นพลังที่ใช้ได้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ตัวสุดท้ายในการกำหนด
ก็อยู่ในพลังจิตอย่างเราเคยได้ยินคนที่ทำบุญมาตลอดทั้งชีวิตทำผิดเพียงครั้งเดียวพอมานึกถึงการทำไม่ดีเพียงครั้งเดียวนั้นไปชดใช้กรรมที่ตัวเองทำไม่ดีทันทีแต่กรรมดีทั้งหลายนี่ค่อยมาส่งผลทีหลังกับบางคนทำชั่วมาโดยตลอดแต่ทำดีไว้เพียงครั้งเดียวแต่ก่อนจะตายจากโลกนี้ไปกลับมาคิดถึงกรรมดีของตัวเองเพียงครั้งเดียวกลับไปเสวยดีก่อนค่อยมาเสวยชั่วทีหลังมีพลังจิตมันถึงขนาดนั้นถามว่าพลังจิตมันเกี่ยวอะไรกันได้บ้างเราเห็นว่าเราทำไม่ดีเจอสิ่งไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราพอมาพลังจิตมันตกสภาพทำงานมันก็ไม่ได้นอนก็สะดุ้งเดินทางไกลก็หวาดกลัวแล้วก็เข้าไปหาคนที่มีพลังจิตมากกว่าเราเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รูปได้คำได้จับได้เป่ามันหายนอนสะดุ้งดีๆบอกว่าฝันร้ายพอเป่าเพี้ยงลงไปมันหายนั้นเรียกว่าพลังจิตฉะนั้นกิจนิยามนี่มันอยู่ที่ว่าพลังจิตเราฝึกได้แค่ไหนจิตคิดจะฝืนเอาตอนนี้ง่ายๆตอนนี้นี่เราอยู่ในปัจจุบันที่มันอันตรายรอบด้านปกติคนไม่มาน้อยถึงขนาดนี้แต่นี่ก็ถือว่ามากแล้ว50กว่าคนเนี่ยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยถ้าจัดงานอย่างนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000ไม่ต่ำกว่า500แต่ที่เรากลัวตอนนี้เรากลัวโรคทีนี้ลองเอาความจริงไปจับกันตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมาสถิติเขาได้เขียนเอาไว้สรุปเอาไว้โดยคุณหมอผู้อยู่ใกล้ชิดโดยคุณหมอผู้ทำสถิติเรื่องเหล่านี้คนที่ตายจากโรคภัยต่างๆในโลกยังไม่รวมโลกนะเอาแค่ในโลกในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตายเพราะโควิดเนี่ย 300,000 กว่า3เดือนผ่านมาเนี่ยตายเพราะฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตาย 500,000 กว่าตายเพราะโรคโรคหมายถึงโรคทั่วไปเช่นโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งอย่างเงี้ยซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมากเนี่ยมะเร็งเนี่ยล้านกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉะนั้นเมื่อเฉลี่ยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยโรคที่อันตรายที่สุดไม่ใช่โควิดแต่ด้วยความที่เราไปตระหนักกลัวมากจนกลัวจนหวาดกลัวจนทำให้เราเนี่ยผวารับข่าวปลอมบ้างจริงๆเท็จๆบ้างถ้ามันจะติดนี่โยมอันนี้ก็เอาไม่อยู่นักเทศวันนี้ขึ้นมาบนธรรมะนี่เจอหมดถ้ามีองค์ไหนองค์ไหนติดหนึ่งมาสัมผัสตรงที่นั่งก็ติดแล้วไม่จำเป็นจะต้องเปิดปิดและปากเฉพาะทางฝ่ายเดียวแต่มันก็ป้องกันนะไม่ใช่ไม่ป้องกันได้ป้องกันได้ฉันโควิดมันถือว่าน้องอันที่ตายก่อนหน้านี้เยอะแยะมากมายฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันยังมากกว่าที่ฆ่าตัวเองตายมากกว่าโรคโควิดที่ตายอีกฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพเหล่านี้เราจะเห็นว่าทำไมคนถึงเร่งประชาสัมพันธ์เร่งเอาจนหวาดกลัวเราเป็นคนมีปัญญาคิดดีๆสิขนาดยาที่เรารับกันมาเนี่ยมันก็ยังหลายยี่ห้อ
มันกระตุ้นให้พวกที่มีอะไรกับเกี่ยวกับยารักษานี่ได้ขายได้จำหน่ายมากเอายกตัวอย่างแมสเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วแต่ก่อนแย่งกันจะเป็นจะตายเดี๋ยวนี้นี่มีขายเกลื่อนไปหมดแล้วถูกบ้างผิดบ้างของจริงของเท็จจากประเทศในประเทศนี่อันนี้ได้ขายแล้ว2อุปกรณ์ฆ่าเชื้ออะไรที่มันเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดล่าสุดหลังๆมานี้ยารักษากระชายดำกระชายขาวฟ้าทลายโจรจนหมดเกือบทั้งประเทศมีการกักตุนหวังจะเอากำไรกลัวไม่ได้กำไรไปขนซื้อของปลอมเลยล่ะเพราะมันไม่ใช่ฟ้าทลายโจรแต่มันเป็นบอระเพ็ดมันใช้คนละขนาดมันใช้คนละเขาเรียกว่าคนละสรรพคุณมันขมเหมือนกันเอามาใช้ใส่ในแคปซูลแล้วมาขายมีไอ้พวกที่ขึ้นราคาก็พร้อมที่จะขึ้นเห็นไหมพอเราบูมไปซึ่งถ้าเราคิดถึงความตายจริงๆมันน้อยชนิดเดียวก็ไม่ใช่ว่าน้อยไม่มากหรอกแต่มันน้อยกว่าโรคอื่นๆซึ่งมันตายตามปกติแม้แต่ฆ่าตัวเองตายเนี่ยคนฆ่าตัวเองตายเนี่ยคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันมากกว่าโควิดอีกฉะนั้นสิ่งที่เราจะยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยพลังจิตโยมเคยเห็นคนป่วยแล้วทีนี้ไม่มีกำลังใจไม่มีใครไปเยี่ยมหรือเยี่ยมอยู่แต่มันไม่สนิทใจเท่าไหร่นักพอมีคนมาให้พลังใจปั๊บได้ยินเสียงตามสายได้ยินเสียงถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุออกชื่ออยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องพักอยู่ที่บ้านเปิดเสียงขึ้นมาครูบาอาจารย์หรือญาติโยมก็ฝากให้หายป่วยเป็นเบาขอให้หายเป็นหนักขอให้เบามันอัศจรรย์ใจอ่ะฟื้นไม่เคยกินยากินไม่เคยกินข้าวกินมันมีพลังเหมือนกันฉะนั้นตัวนี้ตัวสำคัญมากว่าจิตนิยมเนี่ยควรจะมีและควรจะฝึกให้มันฝืนธรรมชาติตัวสุดท้ายสังคมนิยามตัวสังคมนิยามเป็นเรื่องปกติเราจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าร้อนเราจะนึกถึงเงาเมื่อโศกเมื่อเศร้าเราจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เมื่อยามแก่เราจะนึกถึงวัยเมื่อยามใกล้ตายเราจะนึกถึงบุญจริงทุกคนไหมทำได้ทุกคนหรือเปล่าเมื่อยามแก่จะนึกถึงร่างกายเมื่อยามร้อนเราจะนึกถึงเงามีกี่คนที่จะสรรเสริญโดยไม่เคยที่จะนินทาศาลาหลังนี้จับให้เห็นง่ายๆจักสิสั่งไปยังไงกับไงเบิ่งคนมากเพราะแอดแลดนี่โอ้ยไล่ตาให้จักมันท่งยังไปท่งยังแน่ไฟกับแกงให้สิลบนอนแน่ก็บ่ได้จักจะเปิดหาแมวจังไหนหลายโพดคือแมวหายต้องไปหาแมวมีกี่คนที่ไม่มีคำติกับศาลาหลังนี้เอาแค่เคสเดียวแล้วศาลาอีกหลังอื่นๆวัดอื่นๆอีกวันหนึ่งโอ้ยอยู่ผู้เดียวสั่งคักสั่งแน่แท้สั่งคักสั่งแน่แท้ห้องน้ำดากเดียวขี่เดียวไม่ใช่จุดหลายห้องเนี่ยเนี่ยมันมีกี่คนฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัววัดผลอย่างชัดมากร้อนเราจะนึกถึงเงายามร้อนล่ะทีนี้เราจะหลบที่ไหนฝนตกตะกี้นี้ถ้าไม่มีศาลาหลังนี้เป็นไงจบเอวังเปียกเห็นไหมคำตอบใหญ่กว้างโล่งจัดงานอย่างนี้ช่วงโควิดสบายเลยนั่งคนละโต๊ะคนละโต๊ะห่างกันอย่าว่าจะ2เมตร3เมตรเลยเป็น20เมตรก็ยังได้เลยบนหลังคาก็ยังได้อีกถ้าไม่กลัวนี่คือเหตุผลว่าร้อนเราจะนึกถึงเงาแล้วเงามันมีเงาอะไรบ้างล่ะทีนี้มันมีเงาหลากหลายเงา
เริ่มจากเงาต้นไม้ที่ให้ผลทั้งให้กายเย็นให้ได้กินด้วยให้ได้ใช้สร้างบ้านสร้างเรือนอีกร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดอาดแปลว่าตัวเราอัตตะอัตตะอาดเนี่ยตัวเราร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเขาคลุกอยู่ทุกยามเย็นหัวนี่กล้าวเนี่ยร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มพระราชากันศัตรูให้รู้ขามร่มพระพุทธศาสนากันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนั้นคือเงาเงาต้นไม้ให้ความร่มรื่นเราเดินเข้าไปหาเงานะไม่ใช่เงาเดินมาหาเราขั้นหุมได้ขายก็ย้อนว่าเฮาไปหาขั้นหุมฝนสิตกแดดสิออกใส่ขั้นหุมตัวเนี้ยบ่ว่าว่าย้ําฝนสิตกแล้วขั้นหุมแลนมาหาเฮาเลยนี่ว้าจะฮ้อนติบ่ใหญ่เจ้าหนาวติบ่ใหญ่ฝนตกก็ได้บ่ใหญ่อ้าวกลางให้กลางให้มันไม่มีมีแต่คนแม้สิเก่งปานใดก็ตามแต่ล่ะร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาเย็นสบายหายเงียบเหงาเศร้ามองว่ามีบ่ได้สิให้กำลังใจคนอื่นมีแต่ซ้ำเติมคนอื่นมีเหยียบย่ำญาติพี่น้องเท่านั้นที่จะให้กำลังใจหล่าเอ้ยคำเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยเชียวเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยมีแต่ญาติเท่านั้นนี่คือความสำคัญของเครือญาติร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบายามเดือดร้อนนึกถึงใครก่อนพ่อแม่ยามสบายยากที่ถึงพ่อแม่นี่ยากอีหลีบ่เสือลองเบิ่งโลดออกรถใหม่สวดไผขี่หมู่พ่อแม่ย่างเอาเอาสังกะหม้อมอเตอร์ไซค์ให้แล้วเอาของมาส่งวัดปิวมาแต่หน้าบ้านมันเป็นตัว3ถาดเพ้อเว้อเพ้อเว้อเพ้อเว้อมากแกงน้ำไม่สมใส่แกงไก่ยังดีพระบริสุทธิ์ฮอนน้ำเฮียขิบปั๊ดอยากไปนั่นดิอยากไปนี่ดิบ่ว่างหมู่ทอดในทั่วมาซ้ําเฮ้ยไปเที่ยวทะเลไหมคืนน่ะนัดหมู่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสุคนดอกเอาสุฟังร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวก้านั่งอยู่นี่ล้วนมีอาจารย์สุคนเหนซุ่มเจ้าไปทําวัดญาติโยมเขาไปหาครูบาอาจารย์จะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าคํามุทิตาคารวะหรือทำวัดคนเชิญทั่วไปว่าทำวัดทำวัดคืออย่างนำขันดอกไม้ทูบเทียนวัตถุสิ่งของแล้วก็ก้มกราบลงไปสามครั้งแล้วก็ถือขันดอกไม้อาจาริเยปมาเทนะภาวาลตะเยนะกะตังสัพพังอปลาทังขมตุโนพันเตบางมองแปลพร้อมกายกรรม3กายกรรม3เมื่อกี้กรรม4มโนกรรม3กายกรรม3กายที่ทำไม่ดีวาจาที่ทำไม่ดีใจที่คิดไม่ดีสรุปง่ายๆจ้ะพูดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเท็จพูดเสียดคิดไม่ดีคิดอย่างมู้เนี่ยทั้งต่อหน้าที่พูดไปทั้งรับหลังที่พูดไปเจตนาก็ดีตั้งใจว่าอีหลีเนี่ยกูสั่งแห้งนี่พระองค์นี่ตั้งใจว่าอีหลีเนี่ยคิดสั่งเอิ่นสุคนออกซื้อสุคนกูออก2บาทคือกันนี่20บาทเขาบ่เอิ่นซื้อกูจักเถียะแม่งนั่น20บาท2รอบกูร้อยหนึ่งบ่เอิ่นนี่กูจักเถียะกูออกหลายก็อีอันนั้นมาสั่งเด้อโลดก็เขียนป้ายออกโดยสภาพุทธบริษัทกูก็เป็นสภาพุทธบริษัทบัดกูสิกลับบ้านคือบ่ส่งกูสินะเราสู้ฟังให้เข้าใจง่ายๆเครียดซะเรียบบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเรารับได้ว่าโอ้บาปกรรมตัวนั้นบาปกรรมตัวนั้นพอมันนึกถึงได้ทีนี้อาจจะลิเยประมาเทนะทั้งวาและจะยืนแม้ก็ตั้งกายกรรม3เมื่อกี้กรรม4ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อท่านขอให้ท่านอาจารย์จงโปรดรับอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ
อาหารเข้ามาหิต้มเหหิก็เป็นขมิ้นพังข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าทำอะไรผิดพลาดกับขั้นก็เอาไปให้แต่ขั้นเอาไปให้กันเนาะโอเค thank you ต่างคนต่างอภัยให้กันจบเห็นบ่อาจารย์คือคนชี้แนะนำทางให้แสงสว่างเหมือนกับเปิดของคว่ำให้หงายขึ้นมาเหมือนกับคนบอกทางแสงสว่างทางนี้เด้อหลามไปดีทางอันนี้ไปเด้อมันหกขึ้นสลาทั้งคุณง่ายอันนี้มันบนหน้าต่างเขาไม่ได้เปิดอย่าปีนมันขึ้นทั้งนี้มันขึ้นยากมีแต่มหาสุริยะผู้เดียวโดดกล้องขึ้นผู้เดียวนี่ล่ะเพิ่นขึ้นทั้งพุ่นจังสินะเนี่ยเราเรียนจากอาจารย์นะเราฉลาดมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ฉลาดแบบสุดยอดนะมันมีฉลาดเพิ่มขึ้นมาอีกสมาธิมันยังมีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฉลาดก็เหมือนกันฉลาดสุดยอดคือตัดทุกได้คือพระพุทธเจ้าตามลงมาพระปัจเจกพุทธเจ้าตามลงมาอีกไล่มาตามคันพระอรหันต์ไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาจนหอดสมองโจข่อยแม้นจะบรรทัดนี้บรรลุหยังแต่เราเข้าสู่เครือข่ายหรือเขตแดนของแสงสว่างแห่งเส้นทางพระนิพพานเข้าสู่คนนั่งอยู่เนี่ยสังเกตใส่เขาว่าอ๋อมาสู่คนนั้นบ่ข้าของข้ากระดังเด็กเบอร์ยกขึ้นเหนือหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมใส่บาตรพระสงฆ์เจตจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานก่อยพบดวงแก้วกายเจ้าจักรบวมันก่อยพบความสุขสลังก่อยพบศาสนาพระเศียรก่อยพบซึ่งพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินแต่ก่อนคนโบราณพูดแต่ว่าในอนาคตการเบื้องหน้านุนเถินยานบ่ฮอดยานบ่ถึงตัดอันของผู้เฒ่าออกเก่ามาใส่ของใหม่ในอนาคตการอันใกล้นี้เถินรุ่นหน้าเพิ่นยานมันตายก่อนยานแต่บ่ฮอดเพิ่นมาเขาไปว่าเบื้องหน้าน้องเทินเอาไก่ทะเลพูดนะมันอยู่น้ำเฮาไก่ว่าไก่มันอยู่น้ำข้าวเมาแม่นบ่แม่นแต่งานศพจังเสียพลงคนแลนตายหาแต่พิธีก่อนมาอ่านย่านแต่บ่มีก่อนบ่อ่านบ่อ่านเผาบ่ใหม่บ่ถามไงหึเห็นกันแล้วตัวผู้ใดตายรู้แล้วตัวผู้ใดตายไปงานศพผู้ใดแม่นบ่ครับบ่ฮู้สิไปเฮ็ดหยังมันบ่ในเวลาก็ปุ้มลบอย่างมันบ่อันนี้โอ้โหข้าพลันหน้าอดีตของผู้ไอชนคุณพ่อเป็นบุคคลที่โลกต้องจดจำคุณพ่อเป็นคนที่มีน้ำใจขนาดที่มีชีวิตอยู่คุณพ่อมูปัญญาอ่อนกะไห้น้ำบัดนี่มันร่วมข่อยพร้อมแล้วข่อยเคยไห้อยู่ข่อยกับปัญญาอ่อนอยู่โยมไปหลายบ้านจะเห็นหลายเปิงเปิงก็คือจารีตประเพณีน่ะบางบ้านก็แหมเรื่องศพเอาถ้าเป็นถ้าตายผิดกันก็เพราะศพแต่ก่อนก็ถูกกันพอมีศพเกิดขึ้นในบ้านผิดกันละวันโยมสังเกตดีๆงานใดก็ตามแต่งานบุญงานกุศลชอบมีสิ่งเหล่านี้บ่อยๆโยมไม่ต้องหาสาเหตุหนึ่งไปเส้นมรรคทายกมาหลายคนหดแม่นบ่บ่ต้องเอาไก่ดอกอย่างเสื้อมกทายกเนาะมกทายิกาสมมติอ้าววัดศรีอุดมวงเอาแม่น้อยอย่างเสียอ้าวก้างปลาก็เอาพวกแม่ที่มาเนี่ยเสียอันนี้มีปัญหาบ้านฝากนางเสียเพราะไปในทางเดียวกันโลกไปเอาสำนักอื่นมาเนามกทายกวัดในเขตวังสะพุ่งนี่วัดนั่นกับพ่อใหญ่นั่นมาเด้อแล้วคุมวัดนั่นตัววัดประชาราชินิมิตวัดวังสะพุ่งวัดหลวงพ่อนั่นวัดหลวงพ่อนี่เอาหลวงปู่ชอบเอามาวันนี้เอามาแม่โอ้ร้องเบิ้งสิแล้วงานเจ้าสิแล้วบ่ได้มันบ่แม่นเอาอีกอันนั้นว้ายว้ายขนาดเสียงข่อยยังซ้ำนี่เสียงสู้เจ้าอยู่ซ้ำใดแม่ลำคาญเจ้าโยมเห็นแล้วบางครั้งเห็นไหมนี่แล้วมันจะเห็นชัดมากเปิงต้องเบิ้งเปิงมาเปิงนี่ให้พวกนี้เฮ็ดไปเปิงนั่นให้พวกนั้นเฮ็ดจบนั่นมายังเห็นดีน้ำ
แม่นแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อบ่ถือเขาองค์อื่นเทศกับบ่หอนซะบ่อนใจของกูนี่ล่ะหมาจังสินะไปบางบ้านศพไม่ได้สนใจนอนเสยแล้วแต่สู่สิเผาสู่เก็บไปโดนสู่กระทุกสิ่งเก็บไว้ไม่ควรเก็บไว้นานผีขี้นี่อันชุดไทยเพิ่นว่าลูกสาวผีขี้นี่ลูกสาวเก็บไว้โดนบ่ได้ไม่คิดบ่แล้วก็แม่นความโบราณว่าอยู่ดีเด้ผีเก็บไว้โดนกับทุกผู้เป็นบางบ้านแต่ก่อนถ้าศพไม่ลงบ้านคือไม่เอาออกไปป่าไปเผาไปฝังเนี่ยทำงานไม่ได้สีเขาก็บ่ได้ตำหูก็บ่ได้ตำศาสตร์ก็บ่ได้ป่านนั้นไดเออสมมือแล้วแต่แม่งสิเผาบ่เผาสิตั้งบ่ตั้งกูเล่นเซ้อสีเขาสมมือมันละมันพระเขาก็ไม่ยอมสีข้าวลงสีปิดเลยสมมือสีสมมือสาวมึงเลยสีข้าวบอกข้าเจ้าเอาห่ำเขานำบ่แล้วห้ำเขาห้ำเขารำข้าวเนี่ยเห็นบ่แต่ก่อนทำไมไม่สีข้าววันพระเพราะแม่พอศพนับถือทางสายใยคือความที่เราเจริญโตขึ้นมาเนี่ยเราโตมาเพราะน้ำนมเราโตมาเพราะน้ำข้าวเนี่ยให้เกียรติแม่พอศพให้ท่านได้จำศีลจำพรบ้างก็เลยไม่สีข้าวในวันพระให้เกียรติแม่จำศีลจำพรแม้แต่เหล่าเก่าให้เจ้ามั่งแล้วองค์สีให้เจ้ากระบอกกาไปสั่งอันอื่นใดต้องถวายวัดเลยท่านพระสังเล่าคือเก่ากับถวายวัดไปสังนั่นสังนี่สิไปสังนั่นบ่ได้สังเฮียนสังซ่านเติมต่อเถียงให้เถียงหน้านี่โบราณถือเพิ่นว่าดิไปบางบ้านนี่แม่มันหนักเลยโยมแต่ละบ้านเผาก็เหมือนกันแต่ก่อนก็เป็นในศรีอุดมวงศ์นี่หรือเดี๋ยวนี้ก็เป็นบ่รู้จักบ่รู้จักบางคนก็หามเผาวันจันทร์บางบ้านก็หามเผาวันอังคารบางบ้านกับวันพุธหามเผาบางบ้านกับวันพฤหัสบางบ้านกับวันศุกร์ไปถามหยังวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสคือบ่ถามไฟนั่นใหม่บ่ถามไฟนั่นมึงพร้อมใหม่ไปคือบ่ถามไฟผู้เผานั่นแม่นบ่เผาวันไหนใหม่วันนั้นมันที่พร้อมเราวันไหนล่ะนั้นคือเปลืองบ้านเบ้าเรื่องเปลืองให้ฟังเด้ไอ้ตัวสังคมนิยามก็คือคนเป็นคนใส่ลงไปคนเป็นคนตั้งลงไปคนเป็นคนเนี่ยกำหนดลงไปคนเด็กก่อนที่เป็นคนนี่เขาก็ย้อนมันได้ไปเห็นนี่แหละเฮ็ดจังได๋สิตั้งชื่อคนเนาะเอานั่นใส่เอาอันนี้ใส่เอาน้ำใส่เอาเครื่องปรุงใส่คันปล่อยซื่อๆไฟสุมเข้าไปมันใหม่มันบ่เข้ากันไม่ล้างเหลือแต่น้ำของเถิงน้ำแห้งไม่น้ำกันเบิดหมอก็รู้อีกก็เลยเอ๊ะลองเบิ่งก่อนนะหาแล้วมากวนไปกวนมาคนไปคนมาเข้ากันน้องลองบัดนี่ชิมไปพร้อมปั้นข้าวปรุงข้าวปาดญาติเขาทอดเขาทิพย์มูหยังมูเนี่ยเกล็กเอิ้นมาคนอยู่น้ำเฮามันจักอันละบัดนี่รับรู้ทุกอย่างทุกเดียวเบิดก็ย้อนว่าคนนี่ล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนี่บ่ท้อใดได้บัดนี่อายตนะภายนอกภายในเนี่ยมันยิ่งมีอวัยวะ32ประการอีกเป็นน้ำเขาบาดทุกอย่างทุกแนวย่างไปเบตสะดุดล้ม5ต่ำมือมันก็บ่เบิ่งแน่มันจะมีตามือถึงตีนน่ะผู้เบิ่งมันตาพี่ใดมักเฮาว่าเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเขาห้องยิ่งเขาสวดมนต์ยิ่งเขาเทศพลก็บ่มากก็มีโอ้ยเทศบ่มวนโอ้ยฟังเพลงก็บ่มวนเสียงสนิทกี่เหือแม่คือบ่เอาตัวนี้ฟังบัดลูกเฮาห้องเพลงบ่มวนเต้นบ่งามคือดีจังเลยจั๊กจั๊กมาจั๊กจิงจ๊ะเออๆๆหุ่นนะก็เห็นมีนางนึงดอกโดนละละไปประกวดนั่งนกพมาศร้อยกระทงมันมีสิประกวดนั่งนกพมาศแต่ก่อนเขาให้ประชาชนมีส่วนเบิ่งอย่างเดียวหลังๆมามีประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินเพื่อหารายได้มันเป็นเทคนิคโดยให้ประชาชนซื้อลูกโป่งสวรรค์สูบใส่ร่มแล้วก็
ขายกันต้องมันลูกละ5บาทแต่ว่าต้นทุนมันก็บาทเดียวน่ะตะกี้ก็เลย5บาท5บาทหวังเสียเงินเนี่ยคันผู้ใดได้ลูกโป่งหลายอีนั่นชนะอีได้หลายหน้าตาคือยักษ์สดน้ำห่อนนี่แม่โอ้โอ้ยอีงามอีงามตกหลอบผู้ตัดสินมันลูกบ่มีพ่อมีแม่ผู้ใดลูกบ่มีพ่อมีแม่ลูกโป่งซุ่มเจ้าเคยเห็นพ่อโป่งแม่โป่งบ่ใหญ่เกิดขึ้นมากแล้วยิ่งแต่ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งมันบ่เนี่ยอันย้อนลูกบ่มีพ่อมีแม่นี่ล่ะตัดสินน่ะนั้นคือกิจนิยมสังคมนิยามสังคมมันนิยามลงไปหันเข้ามาฝากพวกเราว่าเราทำใดๆก็ตามแต่เนี่ยอาตมาจึงบอกว่าร้อนจะนึกถึงเงาเมื่อโศกเมื่อเศร้าจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับเทศกาลใกล้จะสิ้นสุดในเดือนแม่คือเดือนสิงหาเรานับไปเป็นเดือนแม่ตั้งแต่12เป็นต้นมาเนี่ยต้นเดือนไล่มาไล่มาจนวันนี้27แล้วก็ปลายเดือนแล้วยามแก่เราจะนึกถึงร่างกายมีกี่คนที่จะดูแลตัวเองเนี่ยยามแก่มากเนี่ยแต่ว่าบางคนยังไม่คิดว่าตัวเองแก่ยังสิไปแบกนั่นแบกนี่น้ำลูกน้ำหลานแข้งนั่นแข้งนี่อยากมีอยากสั่งอยากเป็นอยากได้มันหมดแล้วพลงคนพึงมาลู่ว่าเจ้าของตะกี้บ่ได้เลี้ยนอยากเลี้ยนตอนนี้ไปเสียคนตอนเฒ่าเฒ่าเขาเอิ้นเฒ่าเครียดเนาะแต่ว่าบ่เขาเอิ้นเปลี่ยนจากเฒ่ามาเป็นป่าคือหมักคอยละงึดป่านี่เป็นคำบ่มวนเลยป่าภาษาจีนแปลว่าพ่อป่าภาษาอีสานแปลว่าเลิกป๋ากันซะเฮาเลิกกันซะเฮาเจ้าคืออยู่ผู้เดียวบ่ค่อยป๋าตัวเอ้าจะอยู่กับผู้ใดอยู่ผู้เดียวเป็นหยังล่ะเมียป๋าเอ้าคาบนี่เป็นหยังนี่มันก็เป็นหูป๋าติล่ะเอาผ้าไปป๋าเป็นแป๋วแล้วแต่ว่ากันไว้ได้ป๋าไว้เห็นบ่ป๋านี่คนบัดบ่เครียดเด้เฮ้ยบ่ใหญ่นี่คือมาเผาเนาะเครียดไม่ใช่หนิมาเฒ่าแท้ท่านแม่มันดักบอกมาม้วนให้คันว่าป๋าล่ะบ่เถอป๋าป๋าคะวันนี้ป๋ามากี่คนเออน่ะแม่ครัวต่อไปนี่อย่าจมโดยเฉพาะแม่ครัววัดศรีดงวงคันเมื่อใดมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าอาวาสมีปัญหากับเฮานี่ให้พากันเอิ้นเข้าแถวป๋าบาดป๋าบาดเพราะป๋าตอนนั้นอ่อนหยั่วเพื่อนพื้นฐานของคนมักป๋าเท่าใหญ่เอ้าคันคิดบังดีๆมันมีความหมายในคำว่าป่าบัตรเนาะป่าแปลว่าละบัตรมาจากคำว่าสมบัติก็ซื้อเหล้าน่ะให้เล่าป่าซะก็ย้อนเล่าป่าแล้วจังได้สั่งได้ปานนี้คันเล่าว่าป่าแล้วบ่ได้สั่งได้ปานนี้มันบ่ใหญ่เอาลองว่าป่าติล่ะโบดกูโบดกูแล้วๆกูจะเอากลับจังหวัดตราดเกิดเบิดกูโบดกูเอาแม่คันบ่ป๋าเลยเจ้าสิทุกข์อยู่เนี่ยย้อนแล้วป๋าแล้วเฮ็ดหยังแล้วก็ป๋าเบิดเห็นมันก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องหารถบิณฑบาตใส่รถมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมสซี่เลี้ยงพระเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอ้อมวัดอยู่นี่ผู้อื่นไปก็บ่คักใจเจ้าของย้อนป๋าเด้นั่นน่ะคันบ่ป๋าบัดบ่ได้ปานนั้นเด้นั่นน่ะบ่แม่นธรรมดานะซุ่มเจ้าคิดดีๆนะย้อนปลาได้นั่นต่อไปนี่แม่ครัวยังมีปัญหานะต้องปลาบัตรไปถาเรื่องว่าควบกินร้อนๆในฟังไงล่ะท่านองค์ไหนบ่ปลานี่แย่เลยวันถอดต้องปลาปลาความสุขเจ้าของที่มีปลาเวลาที่เจ้าของสิทธิ์อิสระเสรีมา
สร้างแปลงของกลางๆสิโอ้ยากโยมอีหลีญาติโยมก็เหมือนกันน่ะย้อนป่าทั้งนั้นน่ะคันบ่ป่ามานี่บ่มาดอกมื้อนี้อีหลีญาติไปตายเฮ็ดหยังมาสิบ่ต้องพุ่งนึงไก่ตลาดตะตะดีบ่ติดโอ้ยนั่นอีขี้เดียดซบเจ้าของสอนคือหายกลับไปนี่ถือกัดตดให้ถามเลยว่าจะมาไกลกว่าก ลับไปบ้านนี่เขาจะไม่เอาอยู่ไปว่าเป็นพันกันกล่องยังดีแล้วตัวแต่ข้างนอกข้างหน้าข้างในโอ้ทุกเส้นทุกผมที่เอายังยิ้มเงิดคักหลายว่าเท่านี้ไปเลยใจก็อ่อนน้ำเลยวันน้องมันบอกยามแก่เราให้นึกถึงร่างกายมันไหวไหมมันพอที่จะอยู่ในวัยไหนแล้วควรที่จะกักตุนหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราอย่างเรามาเนี่ยเหมาะกับวัดกับวากับศาสนากับการประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านก็เก็บตัวภาวนาจมลงหน่อยก็เก่าคันมันดีขึ้นกะยังมาจมไหมนี่นะคันบ่ท่านดีขึ้นก็ล่องหยุดจมจมแล้วมันก็ทําบ่ดีขึ้นก็หยุดหยุดจมจมจักหน่อยนับ1แล้วแม่ชีก็บ่ท่านได้มากก็นับ2 2ก็มากก็นับ3ค่อยว่าล่องว่ามาให้เรานับถึง10หรือหยังสิเกิดขึ้นซะค่อยก็อยากกินคือกันในป่าบัดนี่ก็เด้อมีแต่1มีแต่2 1 2ก็เต็มแล้วบ่ได้ผู้ย่านกระย่านคือคักขึ้นเนี่ยที่ผู้เฒ่าๆก็ใส่เสียก็บ่ถือขังได้ค้านมาเนี่ยก็ไปตามยุคตามสมัยเนาะให้รู้จักแน่เนาะยามแก่จะนึกถึงร่างกายสุดท้ายยามตายเราจะนึกถึงบุญไม่มีสิ่งไหนจะนำติดตัวไปได้ย้ายบ้านทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาขนไปครบย้ายพบทุกอย่างขนไปไม่ได้ยกเว้นบุญกับบาปโยมจำไว้นะย้ายบ้านย้ายวัดย้ายที่อยู่ทรัพย์สินเลือกสวนไร่นาทั้งเป็นของมั่นคงอย่างที่ดินสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ได้เราสามารถย้ายไปได้โอ้ที่ดินของนี่เสียดายเด้ดินปลูกนั่นดีเนาะขนแม่นเบิดมันถาลดตกไปก็ได้โอ้ขั้นนั้นยังดีลกขั้นเอาไปใส่เอาไปนํากลับไปนําอย่างนี้เรียกว่าย้ายบ้านขนทรัพย์สมบัติไปครบย้ายพบที่อยู่อาศัยหลังจากการตายเอายังไปบ่ได้จักอย่างยกเว้นบุญกับบาปฉะนั้นเรามาแสวงบุญจึงฝากคำหนึ่งว่าอยู่ก็ให้เลี้ยงกายจากไปตายก็ให้เลี้ยงวิญญาณอยู่เลี้ยงกายหมายถึงว่าให้ดูแลตอนยังมีชีวิตอยู่มีคุณค่ามากกว่าตอนตายที่จะมาดูแลทั้งเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารตายเลี้ยงวิญญาณคือคำพูดการสอนการแนวปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้ที่ได้บอกเอาไว้ที่ได้แนะเอาไว้แม้ท่านไม่เรียนจบสูงแต่ท่านได้พูดถึงหลักการของการทำดีพูดถึงหลักการของการครองชีวิตพูดถึงหลักการของการประกอบอาชีพล้วนแต่เป็นสิ่งมีจิตวิญญาณอยู่กับเราติดตัวตามเราไปตลอดและทำให้เรามีภพภูมิที่ดีในอนาคตสืบต่อไปฉะนั้นพลังใดๆก็ตามแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้ย่อมได้พบพลังนั้นแน่นอนท้อขอให้อดทนยากจนขอให้แก้ไขไม่ไหวขอให้หยุดพักถ้าไม่มีใครรักขอให้รักตัวเองขออนุโมทนาบุญกุศลและเจตนาของเหล่าแม่ๆพ่อๆทุกท่านญาติโยมทุกคนที่มาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้บุญใดกุศลใดที่เราได้กระทำมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้บุญใดกุศลใดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กระทำมาตั้งต้นจนบัดนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติทำทั้งหมดที่ได้ติดตามรับชมรับฟัง
มาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้จงมาร่วมกันแผ่เป็นบารมีส่งดลบันดาลให้เราท่านทุกท่านทุกคนจงประสบสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีจตุรพิทธพรชัย4ประการกล่าวคืออายุวรรณะสุขภละอายุขอให้ยิ่งยืนนานวรรณะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องและอ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจภละให้มีกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังศรัทธากันท่วนทั่วกันทุกครอบครัวทุกรูปทุกท่านเถิดสาธุค่ะกราบพระแม่ครูบาอาจารย์องค์แสดงธรรมนะคะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ